ี่เสร็จแล้วนะครับทุกคนก็คือใส่ในซิปล็อกเฮ้ยเรนขอก่อนขอสวัสดีครับทุกคนสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีทุกเอ้ยกับไมค์ครับที่ผมเคนะครับคือวันนี้เนี่ยประเด็นคือเรานั่งไปดูแล้วเจอ TikTok อันนึงอ่ะซึ่งเขาบอกว่าเราสามารถทำไอติมได้จากพลาสติกแบกอ่ะที่เป็นซิปล็อกอ่ะทำได้เลยเหรอคือเขาบอกว่าใช้นมนะครับหรือว่าไอตัววิปครีมเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่พวกผงวานิลลาหรือว่าเรซิปีอย่างอื่นที่เราอยากใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตน้ำผึ้งหรือผลไม้อะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็เอาน้ำแข็งมาใส่เกลือแล้วเขย่าเนี่ยแล้วมันจะกลายเป็นไอติมทำง่ายแค่นั้นเลยแค่นี้เราจะโดนหลอกแบบ EP ที่แล้วไหมครับทุกคนหรือว่า EP นี้จะสักเซสแบบ EP แรกๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มเลยเอาล่ะครับเนี่ยแหละครับเป็นวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะใช้ในการทำไอติมนะครับก็คืออย่างแรกที่สำคัญที่สุดนี่น้ำแข็งนะครับผมแล้วก็เป็นน้ำตาลแล้วก็อันนี้เราจะใช้เป็นวิปครีมนะครับแล้วก็เป็นเกลือแล้วก็ผงวานิลาแต่ที่เราจะแอดออนเข้าไปก็คือกล้วยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเวิร์กไม่เวิร์กนะคิดว่ามันจะเป็นไปได้ปะภายใน5นาทีโอ้5นาทียากจะลองดูแล้วก็นี่พระเอกหลักของเราคือซิปล็อกนะครับอย่างแรกที่ใส่ก็คือเขาบอกให้ใส่น้ำแข็งลงไปเลยนี่เอาช้างเหรอหลังจากนั้นใส่เกลือไม่ห้ามกันเลยนะนี่อันนี้เป็นเกลือชมพูคือจริงๆอ่ะอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าน้ำแข็งเจอเกลือมันจะรักษาความเย็นนึกออกปะมันจะยิ่งเย็นมันจะยิ่งเย็นเข้าไปอีกอุ้ยหนาวเลยเราอยู่อย่างนี้เสร็จแล้วเขาบอกเมอุ้ยเย็นจัดอ่ะร้อนจัดลองมือเอาเลยมือแล้วหลังจากนั้นเราทำอันที่2นะครับคือในคลิปอ่ะมันไม่ได้บอกว่าเราต้องใช้เท่าไหร่นะแต่เราจะกะประมาณเอาแล้วกันนะครับอยากกินเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนะเราอยู่กัน3คนกันแต่กิน3คนจากนั้นเขาบอกว่าให้ใส่น้ำตาลต่อนะทุกคนแล้วก็ตามด้วยวานิลานะครับน้ำนิดเดียวพอนะแค่นี้เดียวพอแล้วจริงกลิ่นมันแบบลึ่มมากมันเป็นหัวเชื้อไงใส่กล้วยด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตัดให้จริงๆไม่ต้องใช้หัวเชื้อวานิลาก็ได้นะใช้เลือดกินเลือดเพื่อให้มันแบบผสมกับกล้วยแล้วก็น้ำตาลวานิลาเฮ้ยหอมมากหอมกินเหมือนอาหารเด็กอ่ะนี่เสร็จแล้วนะครับทุกคนก็คือใส่ในซิปล็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ในถุงแรกนะครับโอเคสลาวาก็เข่าขยับอ่ะมาดูกันว่าเป็นยังเราจะไม่ตัดกล้องไปให้พี่โอกอพี่โอไม่กอยพี่โอก็ขี้แกล้งเลยกูเย็นอะมันจะเป็นหรอเดดี้ใครสนุกสุดเอลีนสนุกสุดนี่เราขย่ามาแล้วกี่นาทีครับทุกคนประมาณ15นาทีเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าผลลัพธ์เป็นยังไงคนง่ายเอาละครับเขย่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราอาจจะเกินเวลานิดนึงด้วยความที่เรามีเกลือน้อยนะครับเดี๋ยวเกลือที่เราใช้มันคนละแบบกับที่ต้องใช้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะแข็งไหมนี่ทุกคนเท็กซ์เจอร์ที่คนจะได้เห็นต่อจากนี้นะครับคิดว่าเวิร์กไม่เวิร์กคิดว่าเวิร์กปะเฮ้ยมันยังไม่จับตัวแบบเป็นก้อนใช่ปะนี่ขนาดแป๊บเดียวเนี่ยเหมือนชีสเลยอ่ะเดี๋ยวดูนะหน้ามันเข้าไปเหมือนติ่มเลยอ่ะคุณเรียนจากน้ำตาลมาคิดอยู่เฮ้ยอร่อยหุยอร่อยอันนี้ปลอมจริงๆอยากเทออกมาดีป่ะเทดีกว่าทุกคนมาดูกันนะครับว่าคือเคว่าถ้ามันเย็นกว่านี้แล้วน้ำแข็งเยอะกว่านี้มันอาจจะเป็นก็ได้นะได้อยู่โอเคเลยได้กินกล้วยอ่ะลองกันดูเฮ้ยมันก็เป็นไอติมนะ
เป็นไงขาดหวานเออน้ำตาลไม่พอถามว่ากินได้ไหมคิดว่าถ้าปรุงดีๆอาจจะกินได้ตอนนี้มันรู้สึกเหมือนกินวิปครีมเปล่าๆแต่ถือว่าเป็นทรงไอติมอยู่นะเออจริงๆคิดว่าถ้าปรุงดีๆแบบใส่น้ำตาลเยอะกว่านี้นิดนึงแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะอร่อยเอาจริงๆอ่ะเคว่าอันนี้มันเป็นการทำ DIY ไอติมนะครับภายใน 5-10 นาทีก็สามารถทำกันได้นะครับผมแต่เรื่องรสชาติเนี่ยต้องแล้วแต่ส่วนบุคคลนะว่าใครทำอร่อยไม่อร่อยแต่เคถามว่ามันเป็นไอติมได้ไหมมันเป็นได้แน่นอนลองดูกันดีๆเพราะอันนี้ยังไม่ค่อยอร่อยถ้าใครมีสูตรอะไรที่คิดว่าทำแล้วอร่อยเนี่ยก็ลองบอกกันได้วันนี้ถือว่าผ่านไหม TikTok อันนี้ได้อยู่นะเพราะมันเป็นทรงไอติมอ่ะก็ถือว่าวันนี้ไม่เฟลนะครับผมไม่เหมือนจานคราวที่แล้วนะครับเฮ้ยนี่ติดฉันรอแล้วได้อะไรก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ TikTok Live Pack ใน EP นี้นะครับผมเราเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ